โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานด้วยความยินดียิ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานตั้งอยู่ณบ้านพันวานหมู่ที่11ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรทิศใต้ติดต่อกับตำบลจปรอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลคู่ริงอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรทิศตะวันตกติดต่อกับสาธารณรัฐเมียนมามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด161ตารางกิโลเมตรมีจำนวน10หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่10บ้านสันตินิมิตหมู่ที่11บ้านพันวานหมู่ที่14บ้านสตองสุขสำราญหมู่ที่15บ้านบางไม้แก้วหมู่ที่18บ้านบางฝนตกหมู่ที่19บ้านสันกำแพงหมู่ที่20บ้านพันวาน4หมู่ที่21บ้านสตงหมู่ที่22บ้านคลองไซแก้วและหมู่ที่23บ้านสันกำแพงมีจำนวนประชากร 9,549 คนคิดเป็นเพศชาย 4,987 คนและเพศหญิง 4,562 คนนอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานยังมีประชากรแฝงอยู่ประมาณ 20% ของประชากรทั้งหมดและมีประชากรต่างด้าวอยู่ประมาณ 10% จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 3,224 หลังคาเรือนภายใต้พื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อมีสถานศึกษาทั้งสิ้นจำนวน3แห่งสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน1แห่งคือโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วพัฒนาและสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน2แห่งคือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านพันวานและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านสันตินิมิตมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน5แห่งมีสำนักสงฆ์จำนวน11แห่งข้อมูลด้านทรัพยากรสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานมีบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งสิ้น7คนดังต่อไปนี้พยาบาลวิชาชีพ1คนคิดเป็นอัตราส่วน1ต่อ 9,549 ประชากรนักวิชาการสาธารณสุข1คนคิดเป็นอัตราส่วน1ต่อ 9,549 ประชากรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน2คนคิดเป็นอัตราส่วน1ต่อ 4,774 ประชากรพนักงานมาเลเรีย1คนพนักงานราชการ1คนลูกจ้างชั่วคราว1คนสถานะด้านสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานมีประชากร 9,549 คนโดยมีสัดส่วนประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและมีอัตราการเกิด 4.5 ต่อพันประชากรอัตราการตาย 3.2 ต่อพันประชากรอัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติร้อยละ 0.13 สาเหตุการป่วย5อันดับย้อนหลัง3ปีตั้งแต่ปี2553ถึง2556คือ 1. โรคระบบหายใจ 2. โรคระบบติดเชื้อและปรสิต 3. โรคระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อยึดเสริม 4. โรคระบบไหลเวียนเลือด 5. โรคระบบย่อยอาหารและรวมโรคในช่องปากและสาเหตุการตาย5อันดับแรกคือ 1. ชราภาพ 2. โรคมะเร็ง 3. อุบัติเหตุ 4. ไตวาย 5.
โรคหัวใจการบริหารงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานมีการบริหารงานโดย 1. คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานมีการประชุมทุก2เดือน 2. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นประธานมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านบริหารบริการและวิชาการมีการประชุมทุก2เดือนการแบ่งงานรับผิดชอบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานมีการแบ่งงานเป็น3กลุ่มดังนี้งานบริหารโดยมีนายประยงชุมวรถายีเป็นผู้รับผิดชอบงานงานบริการโดยมีนางธิดารัตน์ศิลป์บำรุงและนางสาวเกษราธรรมจงเป็นผู้รับผิดชอบงานงานวิชาการโดยมีนางสาวสุจิตราจันทร์เป็นผู้รับผิดชอบงานการขับเคลื่อนงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานขับเคลื่อนงานสาธารณสุขภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานตามแนวคิดท่าแซะโมเดลและแนวคิดการมีส่วนร่วมแบบภาคีเครือข่ายเราคือชีวิตเดียวกันเพื่อเป้าหมายคนพันวานสุขภาพดี80ปีชีวียังแจ๋วยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานบริหารงานด้านสาธารณสุขภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสู่มาตรฐานบริการแบบองค์รวมชุมชนมีส่วนร่วมนำสู่สุขภาพดีพันธกิจเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิทางการแพทย์และสาธารณสุขมีระบบการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแบบองค์รวมพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ทักษะและพฤติกรรมการบริการที่ดีพัฒนาระบบสารสนเทศให้เกิดความรวดเร็วมีคุณภาพส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพดียุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานยุทธศาสตร์ที่1พัฒนาคุณภาพบริการให้มาตรฐานสู่ศูนย์สุขภาพชุมชนยุทธศาสตร์ที่2ให้บริการสุขภาพ4มิติแบบองค์รวมและต่อเนื่องยุทธศาสตร์ที่3รวมพลังสร้างสุขภาพสู่เป้าหมายเมืองไทยสุขภาพดี Healthy Thailand 4ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชุมชนยุทธศาสตร์ที่5สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่างๆรวมทั้งการวิจัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยุทธศาสตร์ที่6สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามปลอดภัยยุทธศาสตร์ที่7ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมีเป้าหมายคือมีความจำเป็นและเหมาะสมคุ้มค่ายุทธศาสตร์ที่8ส่งเสริมการสร้างสุขภาพภาคประชาชนตามแนวชายแดนในเขตรับผิดชอบแนวคิดท่าแซะโมเดลทีมเวิร์คสร้างกระบวนการการทำงานเป็นทีมในรูปแบบทีมเดียวกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภาคีเครือข่ายและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขโดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานเปรียบเสมือนคลังสมองร่วมคิดร่วมสร้าง
มีภาคีเครือข่ายเป็นเสมือนลมหายใจเดียวกันร่วมกันจับมือกันทำงานและมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นเสมือนแขนขาเป็นกำลังในการทำงานมีการสร้างระบบการสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียในกลุ่มไลน์กรุ๊ปเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารด้านสาธารณสุขระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับรพสตบ้านพันวานและทีมอาสาสมัครสาธารณสุขด้วยกันเองมีกิจกรรม Morning Talk ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรค Healthy มุ่งส่งเสริมและสร้างสุขภาพคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายเช่นการดำเนินงานคลินิก Dpec องค์กรไร้พุงบ้านพันวานการดำเนินงานภายใต้นวัตกรรมไปรษณีย์สื่อรักมาตรการเสริมสำหรับการมีสุขภาพดีเช่นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มแม่บ้านผลิตสินค้าโอท็อป A Attitude การปรับทัศนคติต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานและอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อให้มีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจในการให้บริการมีกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจทีมงานเช่นงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่การให้รางวัลอสมดีเด่น S Service Mile มุ่งเน้นให้เกิดการบริการที่ประทับใจครอบคลุมทั้งการให้บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ A Adaptabilityมีการปรับตัวให้ทันสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบสื่อสารและวิธีการทำงานเช่นการพัฒนาวิธีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียพัฒนาการให้บริการที่เน้นเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข E Excellenceมุ่งเน้นการทำงานมุ่งผลงานเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่เข้าถึงบริการได้จริงสู่เป้าหมายพันวานสุขภาพดี80ปีชีวียังแจ๋วแนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้ยุทธศาสตร์เราคือชีวิตเดียวกันบุคลากรด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมเดียวกันเสมือนทุกคนในทีมคือคนคนเดียวกันมีชีวิตร่วมกันมาหลอมรวมเป็นทีมเดียวกันร่วมคิดร่วมสร้างและจับมือทำงานไปด้วยกันทำให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพในระดับชุมชนพัฒนาเป็นนวัตกรรมไปรษณีย์สื่อรักและมีการพัฒนาระบบการลงทะเบียนบัตรทองเพื่อการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพจากผลการดำเนินงานดังกล่าวทั้งยุทธศาสตร์สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานท่าแสะโมเดลยุทธศาสตร์เราคือชีวิตเดียวกันทำให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวานผ่านตัวชี้วัดทั้งหมดส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพทั้งเชิงรุกและเชิงรับครอบคลุมทั้ง4มิติอย่างเป็นองค์รวมบูรณาการร่วมกันกับการส่งเสริมด้านสุขภาพให้ประชาชนตระหนักรู้สถานะสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจส่งให้บรรลุเป้าหมายคนพันวานสุขภาพดี80ปีชีวียังแจ๋วอย่างน่าภาคภูมิใจด้วยความขอบคุณจากเครือข่ายสุขภาพบ้านพันวาน